ค่ะเจริญธรรมสำนักดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอีกร้านพระเอกนางเอกนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์หรือจุดสำคัญของตลาดนัดอารียาครั้งที่41ในวันนี้เนี่ยก็คือนี่เลยค่ะร้านนะคะเซรามิกจากชุมชนปฐมโศกนะคะเป็นคนจัดซื้อมานั่นเองนะคะซึ่งก็ในทุกๆปีนะคะก็จะเป็นชาวชุมชนปฐมโศกเป็นคนดูแลนะคะเป็นคนจัดซื้อแล้วก็เป็นคนขายเองด้วยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านเซรามิกโอ้ขออภัยค่ะข้างในร้านเครื่องครัวใหญ่กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมาถึงจุดแรกเลยนะคะนี่เลยหม้อเบอร์50ท่านผู้ชมจำภาพของวันแรกได้ไหมคะที่มีเยอะแยะมากมายหลายหม้อกองพเนินเทินทึกอยู่ตรงนี้ตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่คะเนี่ย1 2 3 4 4แถวแถว3 4 3ตื้ดๆนะคะให้ท่านผู้ชมคิดเองนะคะมาทางนี้เหมือนกันค่ะโอ้โหหม้อซึ้งหม้ออวยนะคะที่กินแถวยาวเข้าไปข้างในเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าพละกำลังพลังอำนาจของสินค้าขาดทุนนะคะมันมหาศาลจริงๆเลยนะคะที่ถล่มโอ้โหของที่ท้าพูดว่าเยอะแยะแล้วก็มีมากมายเนี่ยให้เหลือเพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วดูสินค้าตัวอย่างบางคนนี่ไม่รู้นะคะหยิบไปด้วยก็มีนะคะจนตอนนี้เหลือตัวอย่างแค่ชิ้นเดียวตั้งขายอยู่อย่างนี้นะคะเพราะบางคนโอ้ไม่เอาอะไม่อยากแกะกองมันเอามาแล้วหยิบไปเลยก็มีนะคะและในส่วนของหม้อเบอร์เล็กนะคะก็เราก็ยังมีการจัดจำหน่ายอยู่เช่นเดิมนะคะแต่ว่าปริมาณแล้วก็ปริมาณของสินค้าที่วางขายก็อาจจะลดลงไปด้วยนะคะแน่นอนเลยว่าถ้าท่านผู้ชมได้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้พร้อมๆกันนะคะเดินไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นแต่คนถือหม้อหลายๆใบนะคะเดินกลับไปอย่างแน่นอนแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหลดไปเยอะมากจริงๆค่ะถ้าเทียบกับวันแรกที่เห็นนี่ก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าสินค้าที่นำมาก็ถูกใจประชาชนแล้วก็ขายดีจริงๆนะคะแล้วก็โอ้โหถ้านำไปประกอบอาชีพนะคะไม่ใช่ขายหม้อนะคะท่านผู้ชมแต่หมายถึงว่านำหม้อไปเสริมสร้างอาชีพยังไงไม่ใช่ตีหม้อขึ้นมาใหม่นะคะแต่เอาไปขายก๋วยเตี๋ยวเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ลดต้นทุนสินค้าเนาะก็ถือว่าแล้วใช้งานได้คงทนยาวนานด้วยนะคะถือว่าเราหาสินค้าของดีราคาถูกนะคะมาไว้ให้กับประชาชนนะมาไว้ให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะที่มาร่วมงานตลาดอารียะในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็มาพบกับผู้จัดการร้านค่ะพี่ขาจารย์ทำค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการขายสินค้าในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้รับการตอบรับคือสินค้าเราอ่ะเตรียมมาจากที่เคยจัดทุกปีอ่ะประมาณนึงแต่ว่าปีนี้จัดมาเยอะกว่าเท่าตัวหนึ่งดังนั้นนะครับก็ของมันก็จะออกช้ากว่าความจะเป็นความจริงนิดนึงแล้วก็บวกกับว่าคน3ปีแล้วที่เราไม่ได้มาจัดงานเนี่ยก็เลยคนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะสินค้าก็ยังออกไม่มากก็รอดูพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับเราดูพรุ่งนี้อีกวันนึงจะของออกมากน้อยแค่ไหนครับผมแต่ว่าถ้าสินค้าเหลือก็ยังต้องเอาไปจำหน่ายอีกปีถัดไปถูกต้องไหมคะในเรื่องของงานสงกรานต์ถูกต้องไหมคะใช่ก็รอดูอีก 3-4 เดือนก็จะเป็นช่วงเมษาพอดีครับต้องรอดูช่วงนั้นอีกทีนึงค่ะแต่ว่าถึงจะบอกว่าสินค้าทยอยออกไปน้อยเนี่ยแต่ว่าจากที่หนูเห็นนะคะไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะที่ยืนอยู่โดยบริเวณโดยรอบนี่ก็จะถือหม้อถือใช่คือเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองเห็นว่ามันออกไปมากครับแต่ว่าของที่ยังเหลือนะก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยโดยความรู้สึกของคนขายเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันยังออกไม่มากนะอะไรเงี้ยแล้วก็ดูลักษณะลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยปกติต้องมีการจัดข้อคิวหรือว่าจัดคิวที่หนาแน่นกว่านี้แต่ทุกวันนี้ก็คือเปิดประตูโล่งๆเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้าเราใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีส่วนนั่นแหละนะครับก็มาจากเหตุแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สินค้าก็เหลือเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีก็ปีหน้าเลยช่วงเมษาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะค่ะก็ถึงแม้ว่าสินค้านะคะอาจจะออกไปน้อยนะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันก็คือเยอะจริงๆค่ะท่านผู้ชม
แล้วคือก็อยากจะให้นะคะเชิญชวนให้คนที่รับชมและฟังอยู่เนี่ยไม่มีแผนว่าจะไปที่ไหนนะคะก็มาร่วมงานตลาดอาริยาครั้งนี้ค่ะซึ่งก็จะใช้ทุนไม่มากเพราะว่าสินค้าเรานี่ขายดีนะคะแล้วก็เป็นของดีราคาถูกราคาต่ำกว่าทุนทุกชิ้นเลยค่ะบางอันนี้คือครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมและไม่ใช่สินค้าที่เซลล์ที่ตกเกรดหรือว่าที่จะหมดอายุนะคะแต่มันคือของมือหนึ่งของมือหนึ่งที่เราจัดสรรและก็หามาจากโรงงานนะคะอย่างนี้ค่ะกระทะก้นรั่วใบเล็กนะคะก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านจริงๆค่ะจากที่กองเยอะๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นภาพจากในที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อครั้งๆก่อนๆ นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันลดลงจริงๆนะคะก็ใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ให้อยากจะให้เดินนะคะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของดีราคาถูกได้ในร้านเครื่องครัวใหญ่แห่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเบนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าโอ้โหตอนนี้นี่ถือว่าคนมาเยอะกว่าวันที่1อีกนะคะเอ้ยขออภัยค่ะคนมาเยอะกว่าวันแรกที่เราจัดงานอีกนะคะเป็นช่วงวันที่2ที่คนคึกคักมากจริงๆค่ะก็คงจะต้องไปดูบรรยากาศโดยรอบแล้วล่ะค่ะว่าจะคึกคืนแล้วก็จะมีความสนุกสนานนะคะจากเวทีด้วยตอนนี้ก็อยากไปนั่งฟังเพลงชิลๆแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ